ครับตั้งแต่บุคคลตั้งแต่เกิดโตขึ้นนะครับปัญหาสังคมในจังหวัดนะครับบทบาทหน้าที่ที่2นะครับเป็นการจัดคนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกลุ่มนโยบายและวิชาการนะครับซึ่งแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับมีนาสมคิดคือประสงค์ของการจัดตั้งก็คือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสตรีที่ถูกล่อลวงนะครับแล้วก็สตรีการประสานงานการดำเนินการตามภารกิจต่างๆและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวงยังไงก็ขอพบท่านหัวหน้าหน่วยงานช่วยราชการในกระทรวงวิจัยเองนะก็ประเด็นต้องขอขอบคุณท่านกรมจอชอบภารกิจหน้าที่ค่อนข้างจะกว้างนะเนื่องจากมีภารกิจนะครับที่กรมจลำปางแล้วก็ทางนะฮะแล้วก็ได้โชว์วิธีการในการพัฒนาเด็กจังหวัดลำปางก็มาแสดงเรื่องเด็กฝากเลี้ยงตามบ้านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งจากการกล่าวรายงานของผู้บริการศูนย์สงเคราะห์และฝึกได้จัดสรรเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะครอบครัวยากจนไม่มีผู้ปกครองไร้ที่พึ่งตั้งแต่ผู้ปกครองเด็กกลางเมื่อวันที่28มกราคม2495จึงขอให้ผู้เข้ารับการมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวสูงสุดแก่เด็กในการรับรับท่านให้เด็กกลุ่มนี้ได้เรียนรู้การสตรีผู้สูงอายุนะครับคือต้องเกิดต่างๆเป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมที่จะต้องช่วยนะและก้าวหน้าต่อไปโดยเป็นคนดูคนที่ได้สุดท้ายนี้ในโปรแกรมต่อไปนะคือที่เราฟังเพราะว่ามันเกี่ยวกับเต้ากันเราเพราะว่าเราเลือกที่เกิดมาได้แต่การที่จะสร้างเป็นคนดีโดยที่เงินได้ช่วยไปทั้งกลุ่มผู้สูงอายุคนชราตอนที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ได้มาเยี่ยมที่สารการมาหลายรอบแล้วก็เมื่อสองสามวันที่แล้วได้ประสานงานกับผู้บริหารปวีณ์ไม่วีณ์มาทุกคนเด้อนะครับเอาสั้นๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปฟังบรรยายจะต้องไปเยี่ยมต่อที่เจ้าทางก็เจ้าผมนะครับนะครับกลับมาอะไรมาอะไรงานมาที่เดียวเล่นได้อะไรงานนะครับสิ่งใดก็สำคัญแต่ประสบความสำเร็จ